ได้ไหมเฮ้ยพี่ทิ้งไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่โอเคโอเคสวัสดีครับวันนี้นะครับผมหลังทุ่งตอนจบแล้วนะฝากไอ้คอยฮักเจ้าให้พี่ฝากไอ้คอยฮักเจ้าให้พี่กระทิงด้วยนะครับอะไรอะจบไปแล้วจะมีลีลาอีกเหรอนี่ครับผมรอพวกแก๊งมาเข้าร่วมไลฟ์อยู่นะครับตามหานางฟ้ากับพี่ออกัสครับนางฟ้าพี่เชิญแล้วนางฟ้าสวัสดีครับฮัลโหลแล้วเน็ตหนูแบบแย่มากเหมือนกันนี่ไงพี่ออกัสมาแล้วพี่ออกัสมาแล้วพี่เราทำยังไงให้มันมีฟิลเตอร์เป็นได้ไหมอ่ะอ้าวพี่จะบอกมือทักทายพี่โอกาสพี่โอกาสขอมาได้ไหมครับพี่การขอมาได้ไหมมินเชิญไม่เป็นนะอ๋อเป็นพี่กอมเมนเป็นนี่อยู่พี่กล่องทีนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ทีนขับเหรอครับอุ้ยฝากไอ้คอยฮักเจ้าด้วยนะครับไม่ใช่จบไปแล้วตัวนึงไม่ทิ้งผมหายอยู่สวัสดีครับแว่นพี่ไปไหนอ่ะเฮ้ยพี่ทักมาแล้วใช่ฟิวเตอร์ไหนเนี่ยหนูรู้เลยหนูสวัสดีครับพี่ออกัสสวัสดีครับสวัสดีครับอุ๊ยหนูสวยเกินใส่ฟิวเตอร์เนี่ยใส่ฟิวเตอร์ไหนไหนดีอ่ะอันนี้ดีไหมอันนี้หลอกไปปะแล้วก็ใครจะเป็นเปิดท็อปิกพี่บีเดี๋ยวพี่บีมาพี่บีเหรอคนนึงนะอุ้ยเป็นไปป่ะเนี่ยฝากพาวมุกด้วยนะครับไม่ใช่ใช่อ้าวไม่ใช่ใช่เหรอว่างนี้ดีชุดมาชวนพี่เราถ้าเราอยู่ถ้าเราอยู่หน้าเนี้ยเอ้ยมาแล้วนี่ไงสวัสดีค่ะพี่บีสวัสดีสวัสดีครับพี่บีใส่ฟิลเตอร์ไหมพี่บีไม่เป็นไรฉันไม่จำเป็นต้องใช้หน้าตาก็คือสวยอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องอะไรเงี้ยไม่ต้องปาดตีเราอ่ะพี่บีจะไม่จะยังไงถึงอีกอะไรนะยังแต่เนี่ยรถติดอยู่ข้างหน้าแล้วฮะจะถึงแล้วมีนไปไหนมาเนี่ยมีนไปมาดูทีมชาติแข่งบาสพี่โอกัสแข่งที่แถวสนามสุขเอ้ยมีมีดบุตรคุณกระทิงอยู่ไหนคะเซฮัลโหลหน่อยสิอยู่นี่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีเฮ้ยเราอ่านขับรถให้เขาอยู่ครับใช่วันนี้คือพี่ทิงมาเป็นคนขับรถให้อ๋อพี่นี่ไม่เห็นมีคอมเมนต์เลยนี่คือมือใหม่หมดเลยนะฉันก็ไม่เป็นนะแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามชงให้คือเนี่ยวันนี้ตอนจบแล้วมีใครจะได้ดูสดบ้างไหนลองบอกดิเดี๋ยวผมครับผมดูฟ้าด้วยผมดูสดด้วยหนูดูเธอดีมากได้ครับเอ้ยพี่ทิงไม่อีทไม่อีทบอกว่ากระทิงไม่อีทบอกกระทิงทักทายไม่อีทหน่อยพี่ทิงทักทายไม่อีทหน่อยขอตั้งหน่อยครับแม่คนมาเท่าไหร่แล้วอ่ะ 5,000 เอ้ยคนโอ้โหพี่มีนดังอ่ะคนเยอะโอ้โหพี่ออกันเลยพี่ออกันเลยให้พี่ออกันเลยยังไม่ได้เข้ามาเลยตอนแรกใครเข้ามาคนแรกไว้แกตอนแรกมีอยู่ประมาณ 7,000 แล้วพอพี่เข้ามาปุ๊บเริ่มเหลือ 5,000 ละไม่ใช่พี่มีไลฟ์แล้วหนูก็เข้ามารถเรามาเมามอยกันหน่อยว่าตอนจบคืนนี้คือใครได้ดูสดจะเป็นยังไงวันนี้จะมีอะไรให้ดูมีใครรู้บ้างมีใครรู้บ้างไหนลองบอกดิวันนี้เอาของหนูก่อนละกันของสายความฝันของสมอนะคะความฝันตอนนี้ก็เป็นไปได้แล้วเพราะว่า EP ที่แล้วเมื่อวานเนี้ยเราก็ได้ตกลงรับเล่นหนังเรื่องรักคล่มทุ่งแหละแล้วก็ใน
วันนี้ก็จะได้มาเห็นสายสมองในพาร์ทอยู่ในหนังใช่ค่ะแต่ว่าที่ไอ้หมามาเล่นละครในพี่อีกนะคะแม่อีทบอกแม่อีทบอกอีกันตาวายใช่แต่ว่าต้องมาลุ้นกันว่าสรุปแล้วเขาทำตามความฝันของเขาสำเร็จแล้วเนี่ยเขาจะได้กลับมารักกับคุณมานะไหมเออเอาไอ้หมายังไงทำไมเธอปล่อยให้ผู้หญิงเธอไปทำตามความฝันของเขาก่อนล่ะเธอเป็นผู้ชายเสียสละหรอใช่เสียสละเพราะเรารักเขามากจนเรามองว่าความสุขของเขาความฝันของเขาเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเหมือนกันเราก็เลยยอมที่จะปล่อยเขาไปไม่เห็นกับตัวที่แบบดึงเขาไว้อะไรเงี้ยแล้วความฝันเขาแบบพังอะไรเงี้ยใช่เพราะเราได้ออกว่าเรารักเขามากไอ้หมาคนครูคนจริงว่ะแต่ว่าเราก็ต้องแลกกับการที่แยกจากกันแล้วก็สุดท้ายวันนี้จะได้รู้ว่าบทสรุปความรักของเราสองคนจะเป็นยังไงจะเศร้าเสียใจหรือเปล่าที่เมตอนที่เมตอนเมตอนมีน้ำตาขวาก็ต้องมีน้ำตามีน้ำตามันมีไปแล้วเมื่อวานไงพี่บี EP ที่แล้ว EP นี้อาจจะแฮปปี้เอนดิ้งหรือไม่มีน้ำตาอะไรพูดถึงลูกพี่มีนหน่อยค่ะนักเลงครับผมเนี่ยนี่คือแบบอันนี้คือเพลงมารสีร้องเนี่ยผมเปิดให้พี่ทิงเปิดรอเลยเนี่ยเพลงในรถเนี่ยวันนี้เธอจะงอเขายังไงเธอใช้มุกไหนไหนลองบอกดิอ๋อผมไม่งอครับผมมอบฮะมอบอะไรมอบอะไรยอมทุกอย่างผมมอบเลยมอบหรือเปล่าพ่อช่วยมาผมสีมอบครับเพราะผมรักเขามากแต่คู่คุณมีกระแสดีมากเลยนะคนชอบมากเลยนะแต่ว่าคุณร่วมอยู่นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบคู่เรานะครับผมคู่มีกับพี่แพรวาครับน่ารักตั้งแต่เล่นมุกมาชอบมุกไหนที่สุดอะเราอะจำได้โอ้โหว้าวจริงๆชอบทุกมุกนะเพราะแบบเล่นไปเรื่อยด้วย คิดเองหรือว่าบทมันเขียนมาไหนบอกบทครับบทเขียนฮะแต่บทคนเขียนบทน่ารักด้วยครับผมแต่บอกเลยว่าเธอเล่นคือมากเลยนะเป็นตัวเองสุดคือ ดีดีดีพี่มีครับผมครับพูดถึงความประทับใจกันหน่อยแต่ละคนมีความประทับใจอะไรของรักทุ่มทุ่งมากที่สุดเป็นไงบ้างประทับใจที่ได้ร่วมงานกับทุกคนแล้วก็แม่อีด้วยแบบพี่น่ารักมากแบบเขาเรียกว่าอะไรตอนเราถ่ายก็คือเราก็แชร์ความรู้สึกของตัวละครหลายๆอย่างให้พี่อีทฟังพี่อีทก็แบบเห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันทำให้แต่ละซีนมันออกมาแบบดีที่สุดเหมือนเราช่วยกันแชร์ช่วยกันทำงานเป็นทีมเวิร์กเพื่อให้แต่ละซีนมันออกมาดีแล้วก็น่ารักอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราก็ชอบทุกซีนที่เราเล่นไปแล้วก็ชอบละครเรื่องนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบเหมือนกันครับและอะไรเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำจากเรื่องไหนเลยแล้วได้มาทำในเรื่องนี้ของออกัสก็จริงก็หลายอย่างเลยนะที่ปีนต้นตาลอะไรเงี้ยข้ามขีดจำกัดของตัวเองเนี้ยสิ่งแล้วสนุกกับมันเนี้ยใช่คิดว่าแบบขึ้นไปแล้วจะไม่รอดแล้วอาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายอะไรเงี้ยสุดท้ายก็รอดมาได้แล้วไม่ได้ปีนดีนะผมไม่ได้ปีนบ้างดีนะผมไม่ได้ปีนได้เป็นชาวสวนอะไรเงี้ยซึ่งก็รับรู้ถึงความยากลำบากเหมือนกันนะกว่าจะได้น้ำตาลออกมาอะไรเงี้ยใช่แบบไม่ง่ายเลยครับก็ได้รู้อะไรรู้ซึ้งเลยใช่ไหมได้รู้ซึ้งหัวอกของคนเป็นชาวสวนตาลเลยใช่ไหมใช่แล้วพี่ฟ้าล่ะเป็นไงบ้างอุ้ยแล้วที่กับมายมไม่ยิ้มหรอกอยากพูดถึงมันแบบว่าพูดถึงรักทุ่มทุ่งแล้วแบบเรื่องนี้มันโหสุดน้ำฟ้านี่จะเห็นชัดมากเพราะได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำมาเลยเยอะมากใช่เสียงเลยน้ำฟ้าคือเล่นสุดจนคนดูสงสารอะหนูแบบโอ้ขอบคุณค่ะหนูรู้สึกว่าเรื่องนี้เหมือนหนูได้ก้าวข้ามกำแพงขีดกับก็ข้างกำแพงแล้วก็ได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่แบบรู้สึกว่า
ถ้าไม่ได้เล่นเรื่องเนี้ยก็คงไม่น่าได้ทำแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับมันด้วยแล้วพอเราได้เล่นแล้วแบบพอยิ่งพอออนแอร์แล้วคนดูเขาก็รู้สึกสนุกไปกับทุกซีนอ่ะมันทำให้หนูแบบดีใจมากๆแล้วก็แบบรู้สึกว่าตัวเองแบบมันรับการพัฒนาแล้วทุกคนก็เห็นสิ่งที่เราแบบตั้งใจทำอะค่ะใช่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แบบเอาจริงๆหนูไม่เคยดูละครเรารู้สึกว่าตัวเองอะคือตัวละครนั้นอะปกติเราดูเราก็จะรู้สึกว่าอุ้ยอันนี้ก็เรามีบ้างแต่อันนี้เรามองด้วยหนูว่าด้วยเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆเลยมันทำให้หนูแบบเป็นสายสมองจริงๆมองแล้วเรารู้สึกเหมือนเราเป็นคนดูคนต่อไปลุคพี่เต้เป็นยังไงคือด้วยความที่ลุคคุณน่ะมันแบบว่าตีโลทรงเกาหลีขนาดนี้แล้วมาเล่นละครพีเรียดยุคสมัยแบบว่า2520เป็นนักเลงมือเพชรได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำมาหลายอย่างเหมือนกันนะสำหรับพี่ใช่ครับก็หลายอย่างครับแต่จริงๆชอบตัวละครเตมอนนะแบบถึงแบบเนื้อเรื่องอยู่ในครอบครัวที่แบบว่าไม่ค่อยไปในทางที่ดีเท่าไหร่แต่แบบว่าแต่จิตใจของเขาก็แบบอยากแบบว่าคือก็ไม่มีทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยในการแบบจะทำอะไรให้มันแบบเกิดขึ้นในครอบครัวนี้อะไรเงี้ยก็แบบทำในทางของเราให้ดีที่สุดครับผมตัวละครพี่เตเขาก็เรียกว่ามีพัฒนาการแล้วก็โตไปพร้อมกับเราหรือเปล่าพี่มีใช่ครับจริงๆถ้าในเรื่องอ่ะก็คือมานะมาลาสีเตมอนแล้วก็กองทองนี่คือแบบเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กครับแล้วก็โตมาด้วยกันอะไรหลายๆอย่างด้วยครับผมก็ในกองก็สนุกดีแล้วมายมอ่ะมายมไม่เคยถึงชื่อหนูมายมนี่ใครมายมนี่ใครแต่มาเขาลืมแล้วจ้ามีสีก็ลืมแล้วจ้าโอเคขอโทษครับช่วงหลังๆอาจจะดราม่าเยอะแล้วพี่มีนก็เซอร์ไพรส์คนดูเล่นดีมากคนดูอินมากกับความบทเป็นที่ต้องแบบว่ากับเนื้อกับตัวกับใจมาเป็นที่พึ่งพาให้น้องเป็นหัวเรือใหญ่ของบ้านคนดูชอบมากความดราม่านั้นเป็นไงบ้างครับขอบคุณครับก็อินนะครับอินตามด้วยตอนเล่นเนี่ยแล้วก็พอกลับมาดูแบบในไลฟ์อะไรอีกรอบอ่ะก็คือก็ยังมีน้ำตาคอนะครับแบบดูผมก็ดูตัวเองแล้วก็อินด้วยอินกับครอบครัวบรรยากาศในหนังด้วยครับพูดถึงพี่มานะหน่อยมานะกับพี่เตมอนใครคลั่งรักมากกว่ากันขิงสิมานะกับพี่เมย์ต่อมาเตมอนเมย์ต่อมานะหรือเปล่ามานะนะมานะหรือเปล่าเลยแค่แบบคาแรคเตอร์จะนิ่งหน่อยแต่มานะแน่นอนเขาค่อนข้างคลั่งรักกว่านะมานะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาเจอรู้ใจตัวเองเร็วใช่รู้ใจเร็วแล้วก็แสดงออกชัดเจนใช่พอการที่เจอคนที่ใช่ปุ๊บมันเราโฟกัสทุกอย่างไปที่เขาคนเดียวเลยมันเลยกลายเป็นเหมือนดูคลั่งรักแต่จริงๆแล้วก็ทำตามความรู้สึกทำตามหัวใจตัวเองครับเป็นบทถนัดใช่ไหมอ่ะเราคลั่งรักอ่ะเดี๋ยววันนี้ฉันถนัดไหมเหรอจริงถนัดอยู่นะเราอ่ะจริงๆถ้ามีก็คงข้างรักนะถ้ามีแต่ไม่เกียร์ดิโก้ครับเป็นสาวเนี่ยโปรโมทโปรโมทสุดๆไม่ได้ประกาศหาแฟนว่ะเอ้ยน้องมีนก็ไม่หาให้พี่เลยโอ้ผมก็ยากของเหมือนกันนะอันนี้ผมก็ยากโปรโมทตัวเองครับตอนนี้อยากให้พูดถึงความประทับใจในฉากไหนที่เล่นแล้วตลกอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีฉากประทับใจของตัวเองไหมฉันจะไม่มีวันลืมอะไรเงี้ยไม่มีวันลืมโอ้โหเยอะเลยไม่มีวันลืมคือไม่มีวันลืมพี่อีทผู้จัดของเราที่น่ารักเป็นว่ะอยู่เป็นว่ะขายขนมครกแต่ต้องขอบคุณแม่อีทที่แบบคือแม่อีทอ่ะหนูว่าตอนถ่ายทำอ่ะมันก็ส่วนหนึ่งค่ะที่ถ่ายทำมาแล้วผู้กำกับพี่นายก็เก่งแสงสีน้ำไวทุกคนอ่ะทำให้ละครออกมาแบบสมบูรณ์แบบที่สุดอะค่ะแต่ว่าพอมาห้องตัดต่อแล้วเนี่ยมันช่วยเพิ่มอรรถรสในการแบบใส่เส้าทุกอย่างอ่ะหนูว่าแบบแม่อีทแบบเก่งมากๆที่ทำละครออกมาแล้วมันแบบมันเข้าถึงได้ทั้งแบบทุกเพศทุกวัยอะค่ะพอเราดูแล้วเรารู้สึกว่ามันสนุกอะอยากดูต่ออยากตามต่ออะไรเงี้ย
เพราะละครเราเป็นละครครอบครัวนะอย่างครอบครัวของพี่มานะอ่ะของไอ้หมาบ้านก็น่ารักอย่างบ้านของเตมอนก็เขาเป็นอีกแบบนึงแต่เขาก็น่ารักบ้านน้ำฟ้าก็คือบ้านของสายสมอนเขาก็มีแค่แม่กับลูกสาวแค่นี้แหละแต่มันก็เป็นครอบครัวมันก็น่ารักมันก็มีวิธีการของบ้านแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวอันนี้ซึ่งมันเป็นแบบว่ารักทุ่มๆเราอ่ะอยากให้คนมาดูแล้วก็เป็นมีความเป็นครอบครัวกันมากๆมันเป็นแฟมิลี่ทางความน่ารักที่แตกต่างเป็นไงพูดถึงครอบครัวของตัวเองหน่อยคะไอ้หมาพูดถึงพ่อกับแม่หน่อยพูดถึงน้องชูใจกับมาราศีด้วยน้องเมย่าครอบครัวก็มีความวุ่นวายวุ่นวายเพราะใครเป็นหลักเลยอ่ะจริงวุ่นวายที่วุ่นวายจากนางเอกด้วยแล้วก็จากแม่เนาะเพราะแม่โดนหลอกให้ไปในทางที่ผิดโดนเพื่อนสนิทเพื่อนรักพาไปในทางที่ผิดแล้วก็หักหลังใช่แม่ผมเองแม่ผมเองเออแม่คุณนำพาแม่ผมมาไปติดการพนันใช่ก็เลยแบบมีความดราม่าอะไรเงี้ยแต่แม่ก็คือเล่นดีมากพี่ติ๋วพี่ฝนเล่นดีมากต่อตรงไหนครับทั้งดราม่าทั้งตลกด้วยเนาะแบบมีความมีอะไรเงี้ยหลายรอบแล้วก็น้องพี่มีนบอกว่าทิ้งดิทิ้งจอดไหนทิ้งบนไรคะแต่หาที่จอดไม่ได้เลยพี่ติ๋วหาที่จอดอยู่แฮงคนเยอะมากทิ้งขับไปค่ะขับบนอย่าบนค่ะไปก็น้องเมย่านี่ไอ้นี่ว่าแบบมีแต่คนอยากดูนะเพราะว่าอยากเข้าดูเมย่านี่คือเหมือนตัวชงนะจริงๆเมย่าแล้วเป็นตัวชงเป็นตัวแบบสร้างสีสันให้แบบละครเรื่องนี้ได้ดีมากน้องเมย่าจริงๆแล้วการเทพอ่ะคือเมย่าก็คือชูใจนะอย่างเมื่อคืนเขาก็ดึงแบบว่าไม่ให้เป็นก้างขวางคอคุณเดมอนมาราศีเขารู้ทุกเรื่องนะคะชูใจเนี่ยใช่ชูใจตัวสองครอบครัวน่ารักของผมนะพูดถึงครอบครัวของตัวเองหน่อยค่ะพี่เตครอบครัวคุณเนี่ยเวลาคุณเล่นเบื้องหลังมีอะไรจะเมาพ่อกับแม่ไหมโอ้โหก็คือผมกั้นขำกับพี่จตุรงค์จริงๆมีนกั้นขำเกือบทุกปีนะเวลาเขาเล่นอ่ะคือภาพจำมีนอ่ะคือมีนจะมองเขาเรื่องหอแต๋วแตกอ่ะเป็นเจ๊แต๋วอ่ะแล้วคือเสียงเขาก็ประมาณนั้นอยู่แล้วแล้วคือเวลาที่เขาแบบacting หรือว่าอะไรอ่ะคือแบบบางทีก็ตลกอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่น่ารักพี่จตุรงค์น่ารักแล้วก็แม่เปิ้ลก็น่ารักครับพี่เปิ้ลยิ่งเขาดึงดราม่าไม่พยายามไม่ตลกก็ยิ่งตลกใช่ปะก็จริงจังมีบ้างครับจากแต่ขำใช่ใช่ไหมตอนเข้าด้วยกันนี่คือเขาตลกนะมันมีซีนหนึ่งที่มันเป็นดราม่าที่หนูไปไหว้ขอโทษหรืออะไรสักอย่างว่าแล้วแบบแล้วพี่ลงแบบใช่แล้วพี่ลงเล่นเขาเล่นจริงจังนะคะพี่ลงแต่หนูตกใจแล้วหนูขำใช่ติดภาพเก่งมากค่ะใช่เราติดภาพไม่ให้เกียรติความสุขุมของเขาเลยนะเรื่องนี้ไม่คือเราอ่ะเชื่อว่าเขาจริงจังแต่แค่แบบเราเห็นภาพนั้นอ่ะว่าพูดถึงบรรยากาศในกองเวลาเข้าซีนด้วยกันหน่อยอะไรเงี้ยชอบเวลาเข้าซีนคู่กับใครชอบฉากแบบไหนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันรวมๆครอบครัวของทุกคนแล้วอบอุ่นดีใช่ครับใช่ดูวุ่นวายดีครับชอบชอบความวุ่นวายเราแบบไอตอนเมื่อวานเนี้ยที่แม่หนูอ่ะพิสมัยอะค่ะมาเจอกับแม่ผ่องอ่ะตึงแบบว่าแบบโอ้โหแซ่บมากเขาเหมือนอยู่โคราชเหมือนแม่ผ่องเขาก็จะอยู่แบบบ้านๆใช่ไหมคะส่วนแม่หนูก็จะอยู่กรุงเทพแต่ว่าพอเขาปะทะกันอ่ะมันแบบสนุกมากเลยค่ะแล้วเขายังไม่จบแค่นี้นะวันนี้เขายังต้องปะทะกันอีกหลายยกเลยนะกว่าพวกเธอจะลงตัวเนี่ยใช่ตัวอย่างมาจริงปะใกล้แล้วใกล้แล้วแต่ใกล้แล้วคุณไปอยู่ในจอทีวีแล้วมีถามคุณดูซิอยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรกันคะอยากรู้เรื่องอะไรกันนี่ไงพี่ก็แสตาสั้นเหรออ๋อไม่ทันครับแต่ว่ากันแสงมาราศีไม่อยู่จ้ามีคนถามหามาราศีด้วยถามใช่มาราศีอยู่ไหนเหมือนพี่แพรวะพี่แพรวาน่าจะติดธุระแต่วันนี้เจอใช่ในเมื่อไม่มาเราก็เมานางได้สิเมาหรอพี่แพรวาเป็นคนที่มีความธรรมชาติในการเล่นคือเขาจะน่าจะมาจากเล่นซีรีส์ด้วยอะค่ะบางทีมันจะเลียวมากๆแต่ว่าพอเป็นละครอย่างเงี้ย
มันก็มีบางอันที่พอเล่นแล้วอาจจะต้องปรับแต่หนูรู้สึกว่ามันเป็นข้อดีในการแสดงการที่เล่นเป็นธรรมชาติเนี่ยกับเพราะว่าการที่แบบเหมือนพี่เพราะว่าเขาเก่งเพราะว่าเขาเล่นทั้งละครเวทีด้วยเล่นซีรีส์ด้วยจะให้เขาปรับอะไรเขาก็ทำได้หมดเลยค่ะแล้วพี่ฮาวายน่ารักมากเป็นแมนก็เหมือนตัวมาลาสีเลยนะพูดถึงอ่ะใช่ไปต่างเหมือนกันเนาะมีความคล้ายคนเดียวที่จะตอบได้อีกคนหนึ่งที่ดีสุดคือพี่เตโดนพี่สีจัดไปเยอะเบื้องหลังการถ่ายทำระหว่างความสุดคือคนสงสัยมากว่าที่อํากันว่าเฮ้ยแหงนคอจนเมื่อยคอเอ้ยก้มหน้าจนปวดหลังเฮ้ยมันเป็นจริงครับไอ้เรื่องจริงครับเพราะแบบว่าพี่ว่าก็ตัวเล็กครับผมแล้วก็จะมีวันหนึ่งที่ที่ตอนที่มาสี่ร้องไห้อะที่แบบนี่พูดความในใจกับพ่ออะไรเงี้ยคือวันนั้นทั้งวันน่ะก่อนถ่ายแบบพี่แพรวาไม่คุยกับมีนเลยแล้วมีนก็งงว่าแบบทำไมเขาไม่คุยแต่จริงๆเขาแบบเหมือนเขาจะทำคาแรคเตอร์ทำอารมณ์ไว้เขาจะได้ร้องไห้มามีนก็งงนะวันนั้นมีนรู้ว่าเอ้ยมีนไปทำอะไรให้พี่แพรวาโกรธหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่นึกขึ้นได้ว่าไม่ได้ทำอะไรนะแล้วเขาอยู่คงเงียบใช่เขาคือปกติแต่งหน้าอะไรนี่คือคุยกันเนี่ยนี่คือเขาเงียบเลยใส่หูฟังแล้วก็อยู่ในโลกของเขาเลยตอนแรกมีนก็งงใช่แต่เขาไม่บอกผมก่อนเนี่ยผมก็เลยแบบโอ้โหผมทำอะไรให้เขาหรือเปล่าแล้วเพิ่งมาเฉลยทีหลังว่าแบบเออเนี่ยที่ไม่คุยก็เพราะอ้าวเหรออ๋ออย่างเงี้ยนี่คือคุณชื่นชมทั้งคู่เลยนะเทคนิคอ่ะพูดถึงพี่กัสกับพี่ฟ้าหน่อยคือมันมีอยู่ดราม่ามากๆหนักๆอยู่ฉากหนึ่งที่เป็นฉากระเบิดอารมณ์ที่เธอไปหลอกเขาอ่ะคุณหมาจำได้ไหมผ่านไปแล้วใช่ไหมผ่านไปแล้วกำลังจะบอกว่าซีนนั้นน่ะถือว่ายากไหมเพราะว่าการโฮอารมณ์มันยาวนานหลายที่มากอะไรเงี้ยคนน้ำฟ้าเหมือนจะโดนหลายเทคป่ะน่าจะคอนทินิวอารมณ์อ่ะค่อนข้างยากหนูเหมือนที่เราถ่ายกันมุมกล้องต้องเปลี่ยนด้วยแล้วก็มันต้องคอนทินิวอารมณ์ข้ามบางทีข้ามคิวข้ามวันเนาะเพราะว่าเราถ่ายแต่ละที่เพราะว่าเหมือนแบบเราวิ่งไปกองถ่ายเสร็จแล้วก็ต้องไปลงทะเลใช่ค่ะแล้วก็อีกวันนึงก็ต้องไปถ่ายที่ทุ่งตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่หนูรู้สึกว่าก็คือก่อนหน้านี้ถ้าเป็นเรื่องก่อนๆเราจะรู้สึกว่ามันยากมากการคอนติเนียร์อารมณ์อะค่ะแต่ว่าพอได้เข้าถ่ายทุกครั้งอะเหมือนพอเราเก่งแล้วก็จะช่วยแบบมืออาชีพแล้วอะไรเงี้ยพี่การ์ดพี่การ์ดน้องฟ้าจะบอกประมาณนั้นไม่กัดอย่าค่ะไม่ใช่ค่ะไอ้หนูรู้สึกว่าพอเราแบบมีผู้กำกับที่ดีพี่นายอย่างเงี้ยมีคู่พาร์ทเนอร์พี่กัดที่ช่วยกันทุกๆคนช่วยมันเลยทำให้แบบต่อได้ง่ายค่ะใช่มันจะยากตรงมุมกล้องมากกว่าจะถ่ายหลายรอบอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่นายก็จะบอกว่าซีนนี้แบบว่ายังไม่ต้องระเบิดอารมณ์นะเดี๋ยวรอระเบิดอารมณ์ตอนรับหน้าทีเดียวอะไรเงี้ยเราก็เลยเก็บเอาไว้เพื่อที่จะไประเบิดตอนที่เขารับหน้าเราเต็มๆจริงๆอะไรเงี้ยก็โชคดีที่ได้พี่นายที่เขารู้มุมกล้องเนาะแล้วก็เข้าใจนักแสดงด้วยทำให้ทีนี้มันออกมาสมบูรณ์แบบเพราะว่าถ้าต้องใส่ทุกซีเลยมันอาจจะไม่เดียวไม่จริงเพราะว่าซีนนั้นถ่ายที่ทะเลด้วยร้อนด้วยหลายอย่างใช่แต่ว่าแต่ถ้าออกมาดีพอคัดปุ๊บพอไม่ได้อยู่ในซีนปุ๊บพวกแกก็เล่นกันเละเลยนะใครชวนใครเล่นไหนสองคนนะฮะพูดมาเขาเรียกว่ารีแลกซ์เพราะว่าในบทอะไรเงี้ยมันเราต้องจริงจังนะเต็มที่ไปแล้วแล้วพอเราคัดปุ๊บเราก็รีแลกซ์แหละเป็นเองเล่นกันละเพื่อให้มันผ่อนคลายแล้วมันผ่อนคลายตกเลยพี่ลงภาพนิ่งไปก่อนแล้วพี่มาเห็นคลิปตอนแรกพี่ก็บอกว่าน้ำฟ้าชวนพี่เล่นสักพักนึงไปดูคลิปไอ้กัสยื่นมือให้น้องเล่นก่อนแน่ดีนะฉันมีคลิปเป็นหลักฐานหลายอย่าง ไม่วันนั้นน่าจะแบบพอเราถ่ายกันรับใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะคุณหนูคุณว่าเหมือนรับใกล้เสร็จแล้วแล้วหนูก็แบบมันตึงมากมันเครียดอะค่ะแล้วพี่กัสก็น่าจะแบบว่าให้คลายเพราะว่าเดี๋ยวก็แค่รับหลังที่เหลืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเล่นกันจริงจริงแล้วพาร์ทเนอร์หรือว่าคู่แสดงหรือเพื่อนๆที่อยู่ในกองอ่ะมันมีผลต่อการเล่นก็คือพวกเราเป็นทีมเวิร์กนั่นแหละคืออยากจะพูดถึงว่าทุกคนอ่ะทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีเป็นไงบ้างพูดถึงเพื่อนๆนักแสดงหน่อยจ้าอยากเมาใครไหม
พี่มีถึงแล้วใช่จริงๆพาร์ทเนอร์เนี่ยสำคัญค่อนข้างสำคัญมากเลยเพราะมันมีผลต่อการทำงานต่ออารมณ์บรรยากาศการทำงานอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนเราแสดงแต่ละฉากมันต้องใช้อารมณ์ค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเรานอกฉากเงี้ยเราอารมณ์แบบขัดคนนี้เคมีไม่ตรงกันอะไรเงี้ยจังหวะมันจะแบบจังหวะส่งอารมณ์มันจะไม่ถูกเหมือนตีปิงปองไปแล้วแบบมันไม่โดนตีกลับเออใช่แต่เราก็โชคดีที่เรื่องนี้คือทุกคนตีปิงปองกลับมาจังหวะที่มันเข้ากันใช่ในซีนยากๆมันก็เลยทำให้มันออกมาสมบูรณ์แบบอ่ะนี่รักทุ่งทุ่งอ่ะพี่ฟ้าล่ะเป็นไงอะอะไรนะฟังเพลินเลยพูดถึงพาร์ทเนอร์เพื่อนๆนักแสดงเวลาเข้าซีนกันเพราะอย่างฟ้าเข้ากับรุ่นทุกรูปแบบทุกอารมณ์เป็นไงบ้างเวลาเพื่อนร่วมแสดงด้วยหนูว่ามันดีที่นักแสดงทุกคนสนิทกันด้วยค่ะเพราะว่าเราได้มีการไปเวิร์กช็อปมาก่อนหน้านี้แล้วแบบรุ่นเจนเราเนี่ยจริงๆเรื่องนี้เราจะมีทั้ง3เจนเลยรุ่นโตรุ่นกลางรุ่นเด็กค่ะแต่ว่าพอเรามาเล่นเนี่ยจริงๆเราไม่เคยเวิร์กช็อปกับพวกรุ่นใหญ่พี่ๆรุ่นใหญ่ค่ะแต่ด้วยความที่ทุกๆคนเป็นนักแสดงมืออาชีพเป็นแบบเป็นรุ่นพี่แล้วอ่ะเขาก็จะมีประสบการณ์นะคะพอมาเข้ากับเราเนี่ยมันเลยทำให้ตัวเราอ่ะละลายพฤติกรรมแล้วก็เป็นตัวละครนั้นตามไปกับเขาค่ะแล้วเหมือนบางทีเขาส่งมาให้เราดีมากๆเลยค่ะมันก็เลยแบบช่วยให้เราทำซีนนั้นแบบรับส่งกันได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วพี่มีนล่ะพี่มีนฉากไหนของพี่มีนที่รู้สึกว่าพี่มีนเล่นฉากไหนยากบู๊เลิฟซีนกับพ่อแม่ดราม่าอะไรเงี้ยอะไรยากสำหรับพี่มีนในเรื่องนี้ไม่มีบอกไปจริงคือไม่ได้เก่งแต่ชอบมากกว่าชอบเหมือนเราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปด้วยครับผมแต่ละซีนอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่เคยเล่นบทอะไรประมาณนี้ครับผมชอบพี่ว่าพี่ก็เห็นอาการตั้งแต่เริ่มต้นของพี่มีนจากพี่มีนอะไรมุกมาอันนั้นรู้แล้วหมายถึงว่าเรื่องนี้ชี้ครับผมขอบคุณครับแบบว่าก็เล่นดราม่าดีใช่ไม่คิดวันนี้จะดราม่าหนักไหมวันนี้มีดราม่าเยอะไหมคะนี่พี่ไม่ลงรูปอะไรที่สปอยเลยไปรอดูสดกันเองเท่านั้นมีแต่รูปที่แบบต้องรอดูนะครับไม่สปอยพี่บอกว่าสุดเปิดรอแล้วให้เตรียมนิ้วไว้นับอะไรนับอะไรดีนะวันนี้นับอะไรได้บ้างนะเอ๊ะพี่ก๊อฟดูได้บราโวมีนเก่งขึ้นค่ะแม่อีบอกว่าพี่มีนเก่งขึ้นครับผมครับแม่แล้วก็เตรียมหมอนไว้อุดอะไรนะอุดหูหรือเปล่าหูนิดเลยไม่สปอยแต่ไม่นานแล้วจำไม่ได้คืออะไรรับรองอิ่มจุกเลยพี่แล้วก็รูปเดี๋ยวไปปล่อยกันตอนเรียลไทม์เนาะจะได้เซอร์ไพรส์วันนี้ก็ปล่อยของเหมือนของกัดพอจำได้ว่าไหนลองมีรอยยิ้มที่มีความเศร้าอยู่ข้างในใจขอบคุณมากลูกสับขาหลอกเก่งนี่แหละมันมีปากมันแบบนี้มันมีทุกรสเลยมันแบบว่าต้องดูกันเราเองเกาะขอบจอกันเราเองเลยจะบอกให้แต่วันนี้จะบอกดูอยากดูหนังแล้วอ่ะหนังรักท่วมทุ่งอะค่ะพี่วีอยากดูหนังอยากดูหนังรักท่วมทุ่งอะที่มานะเข้าโรงวันนี้ที่มานะได้ไปดูหนังเธอเข้าโรงวันนี้ต้องบอกเลยว่าตัดทั้งหมดขายมานะคนเดียวแหละว่าเหมาโรงเขาเหมาโรงป้ามานะไม่รู้ไปดูเองแต่หมายถึงว่าเซลล์อ่ะถ้าเป็นพี่มานะก็คงเหมาโรงแหละพี่ก็ไม่ใช่แป๊บเดียวทุกคนมีอะไรอยากฝากถึงแฟนละครที่เขาตามดูเรามาตั้งแต่ต้นบ้างพี่มีนก่อนครับใกล้แล้วใกล้ละครมาแล้วเดี๋ยวพี่ต้องไปปัดแล้วพี่มีนมีนฝากละครสิต่อฝากละครครับขอโทษครับแฟนละครแฟนละครก็
ก็อยากขอบคุณที่ติดตามพวกเราทั้งหมดนะครับตั้งแต่ EP แรกจนถึงวันนี้นะครับผมก็อยากขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณที่ช่วยกันปั่นกระแสใน X ใน3พาร์ทด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับค่ะคุณน้ำฟ้าค่ะเชิญค่ะวายพี่เก้าพูดปิดนะวายโอ้ยกดดันทำไมโอ้ยแค่นึงเลยครับเดี๋ยวที่ก็ไลฟ์อยู่ครับเขาของน้ำฟ้าน้ำฟ้าก่อนละกันพี่กัสรอดูของน้ำฟ้านะคะก็ขอบคุณคนดูที่ให้ความรักในละครของเราเนี่ยแหละค่ะกระแสตอบรับสำหรับหนูถือว่าดีมากๆเลยเพราะว่าแบบเดี๋ยวนี้เดินไปไหนมาไหนเนี่ยคนก็จะเรียกมายมแล้วล่าสุดที่ไปช่วงตุ๊กซีนค่ะไปทานข้าวกับแม่อะไรเงี้ยคนก็แบบพี่ๆเขาก็มาขอถ่ายรูปกันแบบมายมใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แบบดีใจมากๆที่ทุกคนชอบรักทุ่มทุ่งของเราค่ะแล้วก็วันนี้นะคะมาช่วยกันปั่นกระแสแล้วก็เรตติ้งกันค่ะขวัญพี่ยงคุณแม่ก่อนนะพี่กัดกัดก็คล้ายๆกับทุกคนนะครับที่แค่นี้เขาจะไปดูดีใจแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนที่มาเป็นพ่อแป๊บเดียวขอบคุณทุกคนมากที่ทำให้เรตติ้งทั้ง3พาร์ทแล้วก็ของทีวีเนาะเรตติ้งอะแบบดีขึ้นในทุกๆตอนเลยขอบคุณที่ดูกันตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้คือตอนสุดท้ายแล้วเรตติ้งก็คือขึ้นมาตลอดเลยขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกการซัพพอร์ตกับละครของเราก็คือจะบอกว่าเรื่องนี้เหมือนเป็นเรื่องสุดท้ายของกันแหละที่เข้าอ่ะท้ายทิ้งเอาไว้กับทางช่อง3ที่รู้สึกว่าเราสนุกกับการถ่ายทำแล้วก็เราได้ดูแล้วเราก็รู้สึกภูมิใจกับละครเนาะดีใจที่ร่วมงานกับพี่ผู้จัดผู้กำกับแล้วก็นักแสดงทุกคนเลยน่ารักมากๆก็จะบอกว่าเรารักละครเรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนดูตอนจบแล้วก็รักละครของเราด้วยรักทุ่มทุ่มวันนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้วฝากด้วยนะครับ1ทุ่มตรงครับพรุ่งนี้ต้อง5แล้วไหมพรุ่งนี้ต้อง5แล้วไหมต้องเนี่ยลุ้นหน้าลุ้นหน้าโอ้ยก็เชิญค่ะคนที่ดูไลฟ์นี้ดูตอนจบกันเนาะใช่คนที่อยู่ในไลฟ์นี้นะคะดูละครสดกันแล้วก็ชวนเพื่อนบ้านหรือว่าคนรู้ใจเพื่อนมาดูตอนจบไปพร้อมๆกันได้นะคะส่วนใครที่เขาคุ้นเคยดูครั้งแรกเนี่ยเขาอาจจะกลับไปดูย้อนหลังใน3คลาสก็ได้ค่ะโอเคเนาะเอาไว้เจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการนะไปดูละครพร้อมกันนะครับขอบคุณครับจอด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 ไปอยู่ข้างในเจอแล้วไปดูไปดูไปดูเจอแล้วขอบคุณครับเจอกันครับขอบคุณครับพี่มีด้วยนะครับขอด้วยนะครับแล้วดูละครด้วยได้เดี๋ยวพี่เปิดไลฟ์ด้วยคิดถึงพี่อีทนะครับทุกคนสวัสดีค่ะพี่อีทพี่กัดบ๊ายบายบ๊ายบายพี่บีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันครับทุกคนเจอกันครับบ๊ายบายขอบคุณทุกคนครับบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวทุกคนขึ้นไปทุกคนขึ้นไปบ๊ายบาย